สวัสดีครับเพื่อนๆฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกจัดว่าเป็นสัตว์นักล่าที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกและด้วยขนาดตัวอันมหึมาของพวกมันนั้นช่างน่ากลัวอย่างยิ่งยวดเป็นอย่างมากและวันนี้ทางช่อง THTTV Today ของเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ10อันดับฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับอันดับที่10 Pacific Slipper Shark Pacific Slipper Shark ลำตัวมีขนาดถึง 4.4 เมตรเป็นฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่พวกมันมีสีเทาเข้มถึงดำมีครีบสีน้ำเงินดำจมูกสั้นและโค้งมนลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกครีบหลัง2อันมีขนาดเท่ากันพวกมันอาศัยอยู่ในน่านน้ำที่มีอุณหภูมิปานกลางในแปซิฟิกเหนือจากญี่ปุ่นตามชายฝั่งไซบีเรียไปจนถึงทะเลแบริ่งและทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพวกมันใช้ก้นมหาสมุทรเพื่อพักผ่อนและหากินอาหารหากินปลาหมึกยักษ์ปูและในบางครั้งก็กินแมวน้ำสิงโตทะเลและซากศพพวกมันมักจะเฉื่อยช้าและปกติว่ายน้ำช้าอาจแทบจะไม่เกินความเร็วไม่กี่ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองอันดับที่9 Blunt Nose Sikil Shark Blunt Nose Sikil Shark ลำตัวมีขนาดถึง 4.8 เมตรฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่นี้มีหัวแบนกว้างตาสีเขียวขนาดใหญ่ครีบหลังเล็กมีฟันซี่คล้ายเลื่อย6แถวบนขากรรไกรล่างและฟันซี่เล็กกว่าบนขากรรไกรบนพบได้ในน่านน้ำเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเช่นมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและอาหารของพวกมันก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคพวกมันกินสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมทั้งฉลามอื่นๆปลากระเบนปลาหมึกปูกุ้งซากสัตว์และแม้แต่แมวน้ำพวกมันซุ่มโจมตีเหยื่อและหากินในเวลากลางคืนแต่เนื่องจากมันอาศัยอยู่ในระดับน้ำลึกจึงไม่ค่อยมีใครพบเห็นพวกมันและไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เว้นแต่จะถูกยั่วยุพวกมันนั่นเองอันดับที่8 Thrasher Shark Thrasher Shark ลำตัวมีขนาดถึง 5.73 เมตรพวกมันอาศัยในมหาสมุทรเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลกพวกมันเป็นนักล่าที่ปราดเปรียวหางถูกใช้เป็นอาวุธในการทำให้เหยื่อมึนงงมีส่วนหัวสั้นและมีจมูกรูปกรวยปากมีขนาดเล็กและฟันมีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่อาหารพวกมันก็คือปลาหมึกเป็นหลักบางครั้งพวกมันก็จะหากุ้งที่อยู่ใกล้พื้นทะเลหรือแม้แต่นกทะเลจากผิวน้ำพวกมันก็สามารถล่าได้อย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เนื่องจากมีปากที่ค่อนข้างเล็กทำให้พวกมันไม่กินเหยื่อขนาดใหญ่ทุกชนิดดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้พวกมันเข้าใจผิดว่ามนุษย์อย่างเราเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของพวกมันนั่นเองอันดับที่7 Great Hammerhead Shark ฉลามหัวค้อนลำตัวมีขนาดถึง 6.1 เมตรฉลามหัวค้อนเป็นหนึ่งในปลาที่อัศจรรย์ที่สุดในทะเลเนื่องจากมีส่วนหัวที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากเป็นสัตว์นักล่าชั้นยอดและสามารถพบได้ทั่วโลกในชายฝั่งทะเลน้ำอุ่นพวกมันมีฟันหยักยาวและใช้หัวค้อนเพื่อตรวจจับและกินเหยื่อหัวของพวกมันติดตั้งตัวรับไฟฟ้าที่สามารถรับรู้ถึงที่อยู่ของเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพวกที่ซ่อนตัวอยู่ในทรายอีกด้วยอาหารของพวกมันก็คือปลากระเบนปลาหมึกกุ้งและปลาฉลามอื่นๆพวกมันยังถูกล่าด้วยน้ำมือของมนุษย์มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการค้าหูฉลามทั่วโลกประชากรของฉลามหัวค้อนทั่วโลกลดลงกว่า 80% ในช่วง25ปีที่ผ่านมาถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหนึ่งชนิดนั่นเอง
อันดับที่6เกรทไวท์ชาร์กเกรทไวท์ชาร์กลำตัวมีขนาดถึง 6.1 เมตรฉลามขาวเป็นปลากินเนื้อที่ดุร้ายที่สุดในสายพันธุ์ฉลามด้วยกันเองและเป็นปลาที่ถือกำเนิดมาแล้วกว่า16ล้านปีกันเลยทีเดียวพวกมันมีจมูกทรงกลวยตาสีดำลำตัวมีรูปร่างเหมือนตอร์ปิโดและครีบหางที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวท้องมีสีขาวล้วนด้านหลังของฉลามขาวมีตั้งแต่สีซีดไปจนถึงสีเทาเข้มฉลามขาวแหวกว่ายไปมาในลักษณะเหมือนปลาทูน่าซึ่งต่างจากจังหวะการว่ายน้ำฉลามส่วนใหญ่พวกมันชอบกินแมวน้ำช้างที่มีแคลอรี่สูงและปลาชนิดต่างๆพวกมันกินเหยื่อขนาดใหญ่ได้เช่นนี้ก็เพราะว่ามีฟันบนขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมและหยักแหลมเพื่อตัดเนื้อชิ้นใหญ่ออกจากเหยื่อนั่นเองอันดับที่5กรีนแลนด์ชาร์กปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลาฉลามกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกลำตัวมีขนาดถึง 7.3 เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง 2,500 ปอนด์ปลาฉลามกรีนแลนด์มีผิวหนังที่หนาหยาบเหมือนกระดาษทรายสีเทาเข้มเกือบดำครีบหลังเป็นเพียงโหนกสั้นๆไม่เหมือนกับปลาฉลามทั่วไปมีขากรรไกรกว้างมีฟันที่แหลมคมเรียงกันเป็นแถวบนขากรรไกรบน 48-52 ซี่ในขณะที่ขากรรไกรล่างมีประมาณ 50-52 ซี่ใช้สำหรับจับอาหารให้แน่นและงับเหยื่อรวมทั้งสะบัดให้ขาดปลาฉลามกรีนแลนด์พบกระจายพันธุ์อยู่ในแถบน้ำที่หนาวเย็นมีอุณหภูมิเพียง 10-6 องศาเซลเซียสในแถบอาร์กติกเช่นกรีนแลนด์ไอแลนด์นอร์เวย์นับว่าเป็นปลาฉลามที่อาศัยในซีกโลกตอนเหนือที่สุดนอกจากนี้แล้วยังอาศัยอยู่ในความลึกถึง 2,000 ฟุตจากผิวน้ำดังนั้นวงจรชีวิตของปลาฉลามกรีนแลนด์จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเชื่อว่ากินปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆตามพื้นทะเลเป็นอาหารรวมถึงซากสัตว์ขนาดใหญ่ที่ตายลงน้ำด้วยเช่นหมีขั้วโลกม้ากวางแคริบูเพราะเนื่องจากมีการผ่าพบซากสัตว์เหล่านี้ในกระเพาะอาหารนั่นเองอันดับที่4ไทเกอร์ชาร์กปลาฉลามเสือลำตัวมีขนาดถึง 7.5 เมตรมีรูปร่างอ้วนป้อมปากกว้างปลายปากสั้นและทู่ลำตัวเรียวไปทางปลายหางคอดหางมีสันชัดเจนครีบหางเรียวและมีปลายแหลมมีฟันใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีขอบหยักเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยพื้นลำตัวและครีบมีสีน้ำตาลหม่นมีลายพาดขวางตลอดข้างหลังและหางคล้ายลายของเสือโคร่งจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกมันนั่นเองพบอยู่ทั่วไปในน้ำเขตอบอุ่นทั่วโลกมีพฤติกรรมชอบหากินตามแนวปะการังหรือบริเวณใกล้ชายฝั่งหรือบริเวณใกล้ปากแม่น้ำโดยอาศัยตั้งแต่ระดับผิวน้ำจนถึงความลึก140เมตรปกติมักอยู่เพียงตัวเดียวและหากินในเวลากลางคืนโดยที่อาหารได้แก่ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเช่นเต่าทะเลรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแมวน้ำหรือสิงโตทะเลปลาฉลามเสือได้ชื่อว่าเป็นปลาที่กินไม่เลือกเหมือนเช่นปลาฉลามขาวเพราะมักเจอสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในกระเพาะมันเสมอเช่นยางรถยนต์กระป๋องน้ำเศษไม้หรือพลาสติกซึ่งล้วนแต่เป็นขยะที่มนุษย์โลกโยนทิ้งลงทะเลนั่นเองอันดับที่3เมกาเมาชักเมกาเมาชักเป็นปลาฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่ที่พบได้ยากมากลำตัวมีขนาดถึง 7.6 เมตรพบครั้งแรกเมื่อคศ1976จากการติดกับสมอของเรือรบ AFB-14 ของกองทัพเรือสหรัฐมีจุดเด่นคือปากที่กว้างใหญ่มากและฟันซี่แหลมๆเหมือนเข็มอยู่ทั้งหมด7แถวซึ่งมีความยาวไม่เกิน5มิลลิเมตรปลาฉลามชนิดนี้กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหมือนปลาฉลามบาสกินและปลาฉลามวาฬโดยมีปากกว้างใหญ่เพื่อกลืนเอาน้ำเข้าไปมากๆแล้วกรองน้ำออกให้เหลือแต่แพลงก์ตอนและแมงกระพุน
ส่วนหัวขนาดใหญ่และริมฝีปากเป็นผิวหนังเหนียวจัดเป็นลักษณะเด่นของปลาฉลามชนิดนี้ในเพดานปากกรามบนจะมีพื้นผิวสีน้ำเงินแวววาวและจะสะท้อนแสงให้สว่างได้มากยิ่งขึ้นเมื่อต้องกับแสงสันนิษฐานว่ามีไว้สำหรับเรืองแสงในน้ำลึกเพื่อล่อเหยื่อให้เข้ามาเล่นกับแสงและอ้าปากกินเป็นอาหารนั่นเองอันดับที่2 Basking Shark Basking Shark จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากปลาฉลามวาฬลำตัวมีขนาดถึง 15.2 เมตรมีน้ำหนักมากถึง7ตันเท่ากับช้าง2เชือกมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวสีเทาออกน้ำตาลมีปลายจมูกเป็นรูปกรวยมีปากขนาดใหญ่มีซี่กรองเหงือกสีแดงมีลักษณะเป็นซี่คล้ายหวีหรือแปลงที่พัฒนามาเพื่อเป็นอย่างดีสำหรับการกรองอาหารมีริ้วเหงือกภายนอกตั้งแต่ส่วนบนหัวถึงด้านล่างหัวซึ่งบัสกินชักจะใช้ซี่กรองเหงือกนี้ในการหายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายกองกินแพลงก์ตอนและสัตว์ต่างๆผ่านซี่กรองนี้เป็นอาหารเหมือนปลาฉลามวาฬและปลาฉลามเมกะเมาจัดเป็นปลาฉลามที่มีสมองขนาดเล็กแต่ก็มีประสาทสัมผัสโดยเฉพาะประสาทการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมเหมือนปลาฉลามกินเนื้อชนิดอื่นๆเป็นฉลามขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์กระจายพันธุ์อยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรเขตน้ำอบอุ่นทั่วโลกโดยเฉพาะรอบๆเกาะอังกฤษนับเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดที่พบได้ในเกาะอังกฤษนั่นเองอันดับที่1 Whale Shark ปลาฉลามวาฬเป็นฉลามเคลื่อนที่ช้าที่กินอาหารแบบกลองกินเป็นปลาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลำตัวมีขนาดถึง17เมตรหนัก 21.5 ตันฉลามวาฬพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปิดมีช่วงอายุประมาณ70ปีฉลามชนิดนี้กำเนิดเมื่อประมาณ60ล้านปีมาแล้วอาหารหลักของปลาฉลามวาฬคือแพลงก์ตอนลักษณะของปลาฉลามวาฬที่แตกต่างจากฉลามส่วนใหญ่ก็คือหัวที่ใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวและปากที่อยู่ด้านหน้าแทนที่จะอยู่ด้านล่างฉลามวาฬเกือบทั้งหมดที่พบมีขนาดใหญ่กว่า 3.5 เมตรใช้เหงือกในการหายใจมีช่องเหงือก5ช่องมีครีบอก2อันครีบหาง2อันและครีบก้น1อันหางของปลาฉลามวาฬอยู่ในแนวตั้งฉากและโบกไปมาในแนวซ้ายขวานั่นเองและแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งฉลามนะครับที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยอย่างเมกาโลดอนปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาลำตัวมีขนาดถึง20เมตรสูงถึง7เมตรแรงกัดมากกว่าฉลามขาวถึง10เท่าเมกาโลดอนมีชีวิตอยู่ในช่วงไมโอซีนตอนต้นถึงไพลโอซีนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกาโลดอนกินอาหารโดยไม่เลือกและอาจจะกินวานได้ด้วยเนื่องจากมีการขุดค้นพบกระดูกวาฬที่มีร่องรอยฟันคล้ายรอยฟันของปลาฉลามกัดเชื่อว่าเป็นรอยฟันของเมกาโลดอนโดยเหยื่อของเมกาโลดอนชนิดหนึ่งก็คือวาฬในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายวาฬในปัจจุบันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้ง10ตัวเพื่อนๆดูแล้วชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมวิดีโอขอบคุณครับ